แพทย์ชยานิษฐ์ call out การเมืองไม่หวั่นกระทบงานชีพูดเรื่องจริงที่โต้แย้งไม่ได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวแพทย์ชยานิษฐ์ชาญสง่าเวศคว้ารางวัลสาวปังแห่งปีบนเวที KAZZ Award 2023พร้อมกล่าวสปีชแบบปังสมชื่อรางวัลกับการ call out บนเวทีเรียกร้องให้สว.เคารพเสียงประชาธิปไตยเลือกรัฐบาลที่คัดเลือกมาจากประชาชนทำให้มีทั้งคำชื่นชมและไม่เห็นด้วยล่าสุดวันที่30พฤษภาคมสาวแพทมาร่วมงานเปิดแคมเปญ The Greatest Grand Sale 2023ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และเปิดใจถึงเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นประชาชนคนหนึ่งที่หนูมีสิทธิ์พูดได้คิดว่าคนเขาก็พูดกันหมดเลยนะคะมันไม่ใช่แค่หนูหรือโลกโซเชียลเวลาเรานั่งกินข้าวกับเพื่อนคือทุกคนตื่นรู้กันหมดทุกคนอยู่แล้วเอาจริงๆนะมันเป็นสปีชที่หนูคิดตอนที่นั่งรอที่จะขึ้นไปพูดหนูรอนานมากมันไม่มีอะไรทำเล่นโทรศัพท์ก็แล้วกินขนมก็แล้วดมยาดมก็แล้วออกไปเดินเล่นก็แล้วก็คิดดีกว่าพูดอะไรดีคือจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่เรามีสิทธิ์พูดอยู่แล้วจังหวะนั้นคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะการ call out มันก็มีสองแง่มุมมีผลกระทบไหมหรือไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีหรือไม่จริงๆมีหลายคนที่เดินมาพูดกับแพทว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่เราพูดออกไปคือจริงๆมันเป็นสิ่งที่คุณไม่จำเป็นจะต้องขอบคุณเราเลยด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งที่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นนอกจากคำขอบคุณแล้วมันมีคอมเมนต์เวอร์ชั่นไหนบ้างที่เข้ามาหาเราจริงๆมันก็มีแบบเราจะไปรู้อะไรหรือเรายังรู้ไม่มากพอหรือไม่มันก็มีตรงนั้นเหมือนกันคือมันเล็กๆค่ะเชื่อว่าทุกคนน่ะตระหนักรู้สิ่งนี้อยู่แล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงหนูรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ควรจะรับฟังเสียงของประชาชนที่แท้จริงงั้นจะให้ประชาชนขับรถออกมาเลือกตั้งกันทำไมเราจะตระหนักรู้และตื่นรู้กับคำว่าประชาธิปไตยกันได้หรือยังคือที่เราพูดตอนนั้นเรารู้สึกไม่มั่นใจในระบบหนูต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่กลัวการออกความคิดเห็นกลัวที่จะพูดสิ่งนี้ออกมาหนูเคยกลัวมาก่อนแต่มันถึงเวลาที่เราตระหนักรู้เราเรียนรู้เราเห็นเราซึมซับกับสิ่งนี้มาหลายปีมากมากมันเป็นช่วงอายุและวัยที่เราเรียนรู้กับสิ่งนี้รู้สึกว่ามันไม่แฟร์มากๆจนเราเกิดคำถามหลายอย่างมันเลยพูดเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องกลัวอีกต่อไปอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือทุกคนอยากเห็นอยู่แล้วหลังจากที่เราพูดไปเราเห็นว่ามันมีแรงกระเพื่อมมาอะไรไหมคือหนูไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราพูดมันจะส่งผลอะไรมากหรือน้อยแค่รู้สึกว่าหนูมีความหวังแล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีความหวังที่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงถือเป็นการปลดล็อกตัวเองไหมจากที่เคยกลัวไม่กล้าแสดงออกหนูไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรแต่พอเราสแตนบายความไม่กลัวมาสักพักหนึ่งแล้วเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เราตื่นรู้กับสิ่งนี้เราอ่านเราไม่กลัวที่จะแชร์ไม่กลัวที่จะออกความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียถ้าเทียบกับการขับรถเหมือนหนูมองคันเร่งมาเรื่อยๆแล้วการพูดครั้งนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้หนูเหยียบคันเร่งเร็วขึ้นหนูก็ยังตื่นรู้กับสิ่งนี้มากด้วยสปีดเดิมไปเรื่อยๆค่ะซึ่งหนูยังมีความหวังนะรอ2เดือนนี้หัวเราะอยากบอกอะไรกับคนในวงการบันเทิงไหมอย่างในอดีตเวลาที่ใครมาแตะเรื่องพวกนี้อาจจะมีผลกระทบที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วหนูไม่รู้จะบอกอะไรเหมือนกันเพราะว่าหนูรู้สึกมันเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาจริงๆมันเป็นช้อยส์ทางเลือกหรือวิธีการของแต่ละคนมากกว่าบางคนไม่พูดก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ออกความคิดเห็นก็ได้นะอย่างน้อยตื่นรู้และตระหนักตัวเองมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้ว
แล้วในคอมเมนต์ด้านลบมีการตั้งรับว่ายังไงเพื่อที่จะไม่ให้มันกระทบจิตใจเรามากที่สุดจริงๆหนูรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต้องมีทั้งคนที่ไม่ชอบและคนที่ชอบในสิ่งที่เราทำมันเป็นเรื่องปกติเลยฉะนั้นหนูเฉยๆนะมันมีผลกระทบกับงานกับบางที่หรือบางหน่วยงานไหมไม่นะคะหนูรู้สึกว่าเราพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่จะสามารถโต้แย้งได้ว่ามันไม่จริงคือเราพูดออกไปแล้วเราไม่สามารถที่จะชักคำพูดกลับมาและย้อนเวลาได้คิดว่าเสียงเราดังไหมไม่รู้สิเขารู้อยู่แล้วแหละหัวเราะหนูก็คือมนุษย์คนหนึ่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งจริงๆ10เสียงของหนูก็มี10เสียงเท่าที่พี่ทุกคนเหมือนกันหนูเป็นคนหนึ่งที่ขับรถไปเลือกตั้งเหมือนทุกคนหนูนั่งฟังข่าวอ่านข่าวเหมือนกับที่ทุกคนทำหนูเสียภาษีเหมือนคนปกติเหมือนกันก็แค่นั้นเลยค่ะมาลุ้นกันค่ะ2 เดือนเพราะพวกเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีจุดโหว่เยอะมากในหลายๆอย่างที่มันมีความหละหลวงถ้าเป็นไปได้เราก็มีความหวังว่ามันจะสตรองมากขึ้นมันจะพุชสิ่งดีๆขึ้นไปมากขึ้นรู้สึกว่าคนไทยเมืองไทยเรามีควอลิตี้มากๆความหวังมันเป็นอะไรที่ทำให้เราอะไรมีญาติชัดเจนเป็นแฟนอาชีแล้วพ่อพีทรับทราบเผยโมเมนต์ถูกขอเป็นแฟนคู่รักวัยรุ่นที่กำลังถูกจับตามองเพราะช่วงนี้ขยันโชว์หวานถี่ต้องยกให้คู่ของมีญาติพิชชาทองเจือลูกสาวสุดที่รักของพีททองเจือกับอาชิรวัฒน์มัทสยวานิชลูกชายสุดหล่อของฟลุ๊กเกริกพลล่าสุดเจอน้องมิย่าที่มาร่วมงานไอเทลเพชรซีนีมาที่โรงภาพยนตร์เมกาซีนีเพล็กชั้น2ศูนย์การค้าเมกาบางนาผู้สื่อข่าวจึงได้อัปเดตสถานะกับหนุ่มอาชิพร้อมไลฟ์สดคู่กับอาชิกลายเป็นไวรัลไลฟ์ล่าสุดเป็นไวรัลมากจริงๆวันนั้นไม่ได้ทำอะไรมากค่ะไลฟ์ชิลๆไม่รู้จะทำอะไรไลฟ์ดีกว่าทำไมถึงเลือกอ่านคอมเมนต์นั้นว่าอาชีพเป็นแฟนมิย่าไหมจริงๆถ้าทุกคนดูไลฟ์หนูอยู่แล้วหนูจะเป็นคนอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะไลฟ์ของตัวเองก็อ่านทุกอันจริงๆหนูเคยเลือกอ่านคอมเมนต์แต่เหมือนแฟนๆก็จะบอกว่ามิย่าข้ามคอมเมนต์หนูอีกแล้วอะไรแบบนี้หนูก็เลยอ่านทุกคนจบยิ้มคนก็อินกับคู่ของเรามากเหมือนกันค่ะก็ตามนั้นค่ะหัวเราะส่วนตัวเราคิดว่าเขาน่ารักไหมเวลาอยู่กับเราน่ารักค่ะจริงๆก็ก่อนที่จะได้คุยกันก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเห็นหน้าแล้วแตกต่างกันมากค่ะนิสัยเขาไม่เหมือนกันเลยไปเที่ยวด้วยกันเป็นยังไงบ้างอ๋อสนุกค่ะตอนไปดิสนีย์แลนด์เหมือนไปแยกคนอื่นเขาโตแล้วเขาคงไม่มีฟีลอยากไปดิสนีย์แลนด์ไปกัน2 คนใช่ค่ะตอนแรกเราเกือบไม่ได้ไปแล้วค่ะฝนตกผมจะพังหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่เหมือนที่อาชีเขาก็บอกไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ไปด้วยกัน2 คนก็โอเคยิ้มพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยอาชีดูแลเรายังไงจริงๆพ่อแม่ก็เป็นห่วงอยู่แล้วจริงๆหนูก็ไม่ได้ไปง่ายๆหนูขอพ่อแม่บ่อยมากอย่างเที่ยวในกรุงเทพมหานครเขาไม่ค่อยโอเคเหมือนกันแต่เขาก็พยายามเข้าใจวัยรุ่นตอนนี้หนูกำลังจะ17การมีแฟนหรือการมีคนคุยเป็นเรื่องปกติมากหนูเลยพยายามบอกพ่อแม่ว่าสมัยก่อนกับคนนี้มันอาจจะเด็กแต่รุ่นนี้เขาก็มีอะไรกันหมดแล้วมีแฟนมีเพื่อนสนิทหนูคิดว่าสังคมตอนนี้มันไปเร็วมากอย่างเช่นเด็ก12เริ่มมีแฟนกันแล้วหนูเลยรู้สึกว่าตอนนี้หนู17ก็ไม่ได้แย่อะไรมากขนาดนั้นคุยนานไหมกว่าพ่อจะเข้าใจตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจ 100% ค่ะก็ยังพยายามอยู่เหมือนพี่สาวหนูจริงๆก็ดุเหมือนกันมิย่าทำไมทำแบบนี้เขาก็จะมีความห่วงน้องสาวอยู่อาจจะห่วงเป็นหน้าที่ของคุณแม่แม่จะไม่ค่อยพูดแต่เซย่าพูดหน่อยอะไรแบบนี้ตัวอาชิเองเขาพยายามปรับให้เข้ากับครอบครัวเรายังไงบ้าง
จริงๆเขาเป็นคนอยู่บ้านเนื้ออยู่บ้านหมดเลยช่วงนี้ก็ออกบ่อยค่ะเพราะเหมือนหนูเป็นคนที่ทำงานบ่อยแล้วงานก็จะอยู่ในเมืองอย่างน้อยมาดินเนอร์ด้วยกันหรือได้มาเจอกันแป๊บหนึ่งก็โอเคทางบ้านอาทิก็เอ็นดูเราเหมือนกันก็ไปทานข้าวบ่อยอยู่ค่ะยิ้มส่วนใหญ่จะเห็นภาพกับทางครอบครัวอาทิมากกว่าใช่ค่ะครอบครัวหนูก็จะมีไปบ้างแต่เหมือนเวลารวมตัวทียากมากเพราะคุณพ่อถ่ายละครทุกวันเนอะบางวันก็มีรายการเล็กๆน้อยๆก็เลยเจอกันยากมากบางวันพ่อว่างน้องชายบอกนัดเพื่อนไว้แล้วขอไม่ไปนะเลยไม่ค่อยได้รวมกันแต่ก็อยู่ด้วยกันเรื่อยๆค่ะมีอะไรที่เราต่างคนต่างปรับเพื่อกันบ้างไหมเราสองคนจูนกันเพื่อให้ได้ดีมากที่สุดไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอยู่ฝ่ายเดียวเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายคู่เรามีสกินชิปกันมากที่เห็นในวิดีโอคือฝนตกแล้วลมแรงด้วยเลยต้องเบียดเบียดกันทีแรกจะซื้อร่มสองคันเขาบอกว่าถ้าซื้อสองอันเดียวก็เดินแยกกันไปเลยถ้ามีอันเดียวมันก็จะมีบล็อกว่าต้องอยู่ตรงนี้พอคุณพ่อเห็นมีหืมหืมบ้างไหมทีแรกหนูกับพี่อาชีไปถ่าย YouTube กันไม่คิดว่าจะลงเขาซีเรียสมากเอากล้องไปถ่ายทุกอย่างพอเอามาตัดมันดีและเขาก็ตั้งใจตัดมากหนูก็บอกว่าลงได้คือเขานั่งตัดเองเลยเขาไม่ได้นอนถึง10โมงเช้านั่งตัดหนูก็บอกนอนได้แล้วแต่เขาชอบตัดพอตัดเสร็จก็ให้คุณแม่ดูหนูไม่ได้บอกคุณพ่อตอนแรกคุณพ่อก็ถามว่าทำอะไรหนูก็บอกว่าถ่าย YouTube พ่อถามว่าจะลงเหรอหนูก็บอกว่าเปล่าจริงๆเขาก็รู้คุณแม่ก็บอกหลายคนอีกแล้วบอกว่าเป็นคลิปเปิดตัวจริงๆไม่ได้ตั้งใจแค่อยากให้เห็นว่าไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้คิดว่าเป็นการเปิดตัวตอนนี้ถือว่าเป็นแฟนได้ไหมเป็นแฟนเราคุยกันแล้วคุณพ่อทราบแล้วค่ะเขาขอเราเป็นแฟนยังไงเขาขอเป็นแฟนค่ะหนูมีอีกแอปที่คล้ายไอจีมีแค่เพื่อนหนูก็ลงรูปดินเนอร์เพื่อนหนูทักมาถามว่ายังไงพี่อาชีเห็นหน้าจอหนูเขาก็บอกว่างั้นเป็นแฟนกันไหมความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นอย่างไรตกใจเพราะไม่เคยมีแฟนมาก่อนและไม่เคยมีใครมาขอหนูไม่เคยไปดินเนอร์กับผู้ชายแบบ2ต่อ2แบบนี้ส่วนมากจะไปกับครอบครัวนี่เป็นครั้งแรกหนูก็ตกใจและตื่นเต้นด้วยแล้วเราตอบไปว่าได้ค่ะเขาน่ารักอย่างไรเขาเป็นคนชอบเทคแคร์และเป็นคนโรแมนติกเป็นสุภาพบุรุษมากๆแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นอาชีในมุมที่อยู่กับเราใช่ค่ะทีแรกหนูก็คิดว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเลยไม่กล้าคุยกลัวเขาตาหวานกับหนูคนเดียวเนอะประมาณนั้นค่ะ